สวัสดีจ้ามื้อนี้แตนจะมาฉาบมั่นเทศเนาะจ้าแตนจะใส่มั่นเทศสีส้มเนาะสีสันเขาจะสวยงามเนาะจ้าก็จะได้ลูกประมาณนี้เนาะจ้าแตนก็จะล้างทำความสะอาดแล้วแตนก็จะมาปอกเปลือกเนาะปอกเปลือกให้เกลี้ยงเลยจ้าปอกเสร็จแล้วแตงก็จะมาล้างอีกรอบนึงจ้าล้างยางมันเทศออกเนาะแตงก็จะใส่มีด2คมจะฝานเลยจ้าเอาชิ้นบางๆแบบนี้เนาะนี่จะประมาณนี้จ้าพักไว้จักข้าวหนึ่งก่อนเนาะจ้ะเขาจังเอาไปทอดเนาะน้ำมันฮ้อนเขาก็ใส่มันเทศที่เขาฝานเมื่อกี้นี่จ้ะลงไปทอดเลยแต่ก็จะคนเรื่อยๆเนาะจ้ะเพราะว่าจะได้ปฏิกระทะเนาะแตงก็จะทอดให้กรอบเลยจ้าวิธีการดูว่ามันเข้ากรอบได้ทีย
านนี่จ้ะฟองหน่อยๆเนาะถ้ามาคลิปนี้แตนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แตนน้ำเด้อจ้าพบกันคลิปหน้าจ้า